action. ความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความเข้าใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากได้ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันสวัสดีครับท่านที่กำลังดูหน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ว้าวเป็นไงบ้างวันนี้สุขสบายดีเหมือนหมีพากันไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันเที่ยงใจที่ไหนเมื่อไรอย่างไรกับใครหรือเปล่าลุงเราก็พาตะลุยเชียงใหม่วันนี้นะตะลุยวัดตะลุยวัดที่เชียงใหม่ไม่รู้กี่วัดจำไม่ได้แล้วล่ะผมแล้วมาก็แล้วไปให้ทวนอีกทีนึงนะลำบากนะคนไหนรู้ก็รู้กันแล้วกันไม่รู้ก็ไม่ต้องรู้ก็ไม่เป็นไรทั้งหมดอยู่ใน YouTube บ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติอยู่แล้วเนาะเป็นที่รู้กันตรงนั้นนะครับมีอะไรก็กองอยู่ในบ้านเรา .tv นั่นแหละครับจะกองใหญ่กองเล็กกองเปรี้ยวหวานมันเค็มนั่นแหละสารพัดกองอยู่ตรงนั้นตั้งนาทีนี้ไม่ใช่ 5-6,000 กองเข้าไปแล้วเหรอก็ 5-6,000 คลิปนั่นแหละครับที่ว่าเอาค่อยๆต่อแตะดูไปคนไหนมาทีหลังก็ดูย้อนๆไปเองคนไหนที่ติดตามลุงออกมาตั้งแต่ไหนๆแล้วก็จะรู้นู่นนี่นั่นพอสมควรแล้วครับเมื่อรู้แล้วก็อย่านิ่งเฉยแต่เนี่ยเอามาแชร์กันคำว่าแชร์ก็คือเอามาใส่กะละมังเดียวกันน่ะต่างคนต่างมีอันนั้นมาใส่กะละมังกวนทีนี้นั่นเรียกว่าแชร์ผสมผสานก็ว่าได้ใช่ไหมเล่นแชร์นั่นแหละเล่นแชร์กินแชร์นั่นประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นก็คำว่าแชร์ก็จะบอกว่าแลกเปลี่ยนก็ว่าได้ exchange ก็ว่าได้แชร์เนี่ยบูรณาการกันก็ว่าได้แชร์ไม่ใช่แชร์เก้าอี้นะแชร์ก็อีกเรื่องนึงนะโอ้ยภาษานี่ก็วุ่นเหลือเกินไม่รู้จะหมุนไปทางไหนเช่นคำว่า static กับ constant เนี่ยคำว่าฟังให้ดีนะตรงนี้จะพาแบ่งขั้วให้ดูนะครับ static กับ confidence นะฮะไม่ใช่static กับ constant ฟังใหม่ครับ static กับ constant คำนี้มันใช้กันเยอะแยะไป ในทางด้านภาษาวิทยาศาสตร์เขาก็ลากดึงมาจากภาษาอังกฤษนั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าวิชาการวิชาความรู้ต่างๆนานาก็มักจะผ่านภาษาอังกฤษมาก็เลยเพราะนั้นคนที่มีความรู้ไปเรียนนู่นนี่นั่นก็พูดภาษาอังกฤษปะปนกันนั่นน่ะทับศัพท์บางก็มีทับแสงก็มีทับเสียงก็มีทับความร้อนก็มีมีจะทับกับทับกันอะไรกันนะมันก็เป็นไปอย่างนั้นนะครับอีกคำหนึ่งก็คือนี่ก็ลำบากในการที่จะอธิบาย normal กับ common sense common sense
innocence อย่างนี้เป็นต้นโอ้ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงกันล่ะครับจะจำแนกง่ายจะได้รู้จะได้เข้าใจคนคนพูดก็นั่งงงอยู่งงเยอะแยะยิ่งหลังๆมานี้ก็ภาษาพ่อขุนไม่พอใช้แล้วภาษาพ่อขุนนึงก็พอหมุนใช้หมุนขวาหน้าหลังก็พอได้หรอกแต่พอเวลาเป็นภาษาต่างด้าวต่างแดนมาแล้วยอมแล้วผู้คนในสังคมก็มักจะพูดคำพวกนี้ด้วยในระดับไหนๆนู่นน่ะเนาะอ่ะก็มาแชร์กันอีกแหละเดี๋ยวนะ common sense กับ innocence common จะว่าไงเนาะ commonธรรมดาสามัญ common veil อีกละเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์อีกแล้ว common veil เครื่องยนต์ระบบ common veil โอ้ยตายไปกันแล้วลุงออกปรับตัวเป็นไงดีเนาะก็แปลว่าเวลานี่เข้าในกลุ่มวิชาชีพใดมันก็ไปใช้ภาษาในกลุ่มวิชาชีพนั้นๆก็แปลว่าไอ้กลุ่มวิชาชีพเขาก็บัญญัติภาษาเข้าไว้โดยเฉพาะอย่างเช่นกลุ่มวิชาชีพแพทย์อย่างเงี้ยเขาก็มีภาษาแพทย์ภาษาหมออีกคนไม่ได้เป็นแพทย์เป็นหมอก็เลยไม่รู้ภาษาเขาใช่ไหมส่วนเขาก็รู้ภาษาเราอยู่แล้วทำไมไม่พูดภาษาเราอะไรทีเนี้ยก็เขากับเขาก็รู้กันก็พูดภาษาเขาไปคือภาษาแพทย์มันยุ่งตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เป็นแพทย์ก็เลยไม่ต้องรู้ภาษาเขาไม่รู้ภาษาแพทย์มันก็สื่อสารกันไม่รู้เรื่องมนุษย์ตัวภาษาเนี่ยมันเป็นตัวที่มันเป็นปัญหาที่เกิดภาษามันคืออะไรทีเนี่ยภาษามันก็เป็นรหัสมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจในสายวิชาชีพแต่ละวิชาชีพใช่นะทีนี้ใครล่ะจะเข้าใจภาษาวิชาชีพนั้นๆทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงคนไหนเข้าใจภาษานั้นก็แปลว่าคุยกันกับทุกอาชีพได้แค่นั้นเองใช่ไหมรู้เรื่องเข้าใจก็สามารถที่จะบูรณาการแต่ละอาชีพเนี่ยให้เข้าสู่ในอะไรล่ะในส่วนรวมได้ประมาณนั้นครับทำไมเข้าใจกันก็ทะเลาะกันแหละครับหันหน้าใส่กันตั้งโต๊ะกลมเนี่ยก็ทะเลาะกันกลางโต๊ะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเรื่องของภาษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์มากภาษาเนี่ยนั่นๆภาษาเป็นสิ่งประดิษฐ์นะลองคิดดูสิฮะว่าจริงไหมบางคนไม่เข้าใจก็คิดว่ารู้แต่สิ่งนี้คือสิ่งประดิษฐ์อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมไอ้พวกนี้คือสิ่งประดิษฐ์นี่เป็นต้นไม่ใช่นะแม้แต่ภาษาก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์มากนะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่ามากหรือที่จะพรรณนานับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้และเข้าใจหลายภาษาจะเป็นภาษาของชนชาติใดก็พยายามให้ลูกหลานเรียนเรื่องของภาษาให้มากเข้าไว้นะครับแล้วก็ส่งเสริมภาษานี่นะผมว่าเป็นตัวที่ประกอบอาชีพได้อย่างดีเลิศจริงๆนะภาษานี่นะครับต่อไปนี้ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องภาษามากๆนะเพราะภาษาเนี่ยมันสามารถค้นคว้าในเรื่องความรู้ต่างๆใน Google ได้สบายมากๆเลยนะภาษาเนี่ยตำราอยู่ใน
อยู่ในเครื่องมือในเวลานี้ใช่ไหมเพราะคนที่รู้ภาษาเข้าใจภาษานะแล้วก็มีทักษะในการใช้ภาษาอย่างลึกซึ้งเนี่ยคนนั้นอาจจะเป็นคนเก่งจะเป็นคนเก่งไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดภาษาเขียนเห็นไหมครับนั่นแหละก็ทั้งพูดทั้งเขียนแหละครับทั้งฟังมันมีภาษาฟังใช่ไหมฮะภาษาพูดภาษาเขียนภาษาอะไรนะมันมีอยู่สามสี่ทักษะเนี่ยภาษาอ่านโอเคครับใช่ไหมฟังพูดเขียนอ่านเห็นไหมครับทุกภาษา ให้มันได้ทั้งฟังพูดเขียนอ่านของชนชาติใดก็ตามทีคนไหนเก่งสัก5ภาษา5ชนชาติโอ้โหนี่เลยครับจะยอดคนนะครับจะยอดคนแล้วก็ใช้ภาษาที่ว่านี้ไปหาความรู้ผ่านจอจะเนี่ยเยอะแยะเลยครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมสรุปกันแล้วไม่ต้องคิดแล้วสรุปเลยภาษาเนี่ยจะเป็นตัวที่บูรณาการได้ต่างๆเยอะแยะนอกนั้นก็ต้องเข้าใจเรื่องของไอทีภาษาคอมพิวเตอร์นี่แหละใช่นะภาษาไอทีภาษาคอมพิวเตอร์นั่นภาษาซอฟต์แวร์ภาษาฮาร์ดแวร์อะไรพวกนี้ครับเนี่ยเท่าความให้ลูกหลานไปศึกษากันส่วนลุงออกไม่ไหวแล้วพี่จะให้ลุงออกถอยหลังไปศึกษาทางด้านนั้นโอ้ไม่ไหวแล้วครับยอมรับว่าไม่ไหวแค่ใช้นี่ก็ไม่ไหวไม่ไหวนะใช้ขี่ฟังก์ชันที่ว่านี่วันหนึ่งใช้กับมันน้อยเหลือเกินมันมีมากเหลือเกินในการที่จะใช้นะครับมีมากเยอะเลยเอ้าก็ใช้พวกนี้ให้เป็นกันแล้วกันถ้าใช้ตรงนี้ให้เป็นแล้วไปไหนก็ได้ในโลกกันเนี่ยแค่ก็มือตัวเดียวเนี่ยหลับตาเดินยังได้ด้วยประมาณนั้นนะครับนะทุกวันนี้นะฝากเอาไว้ทุกคนให้ศึกษาเรียนรู้กันบอกต่อๆกันไปลูกหลานเรียนหลนพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องส่งเสริมนะครับว่าหาวิธีส่งเสริมเขาโอเคนะกลับมาถึงสิ่งที่อยากจะเล่าคำว่าสแตติกกับคอนสแตนต์นะครับ ถ้าเรื่องของสแตติกคือทั้งสองสิ่งเนี่ยมันแปลว่านิ่งเหมือนกันนิ่งเหมือนกันโอเคนะค่าคงที่ทางด้านพวกคิดคำนวณเขามาจากคอนสแตนต์เนี่ยก็ถือว่าค่าคงที่จะเป็นค่าคงที่อะไรเนาะเนี่ยค่าคงที่บรรยากาศเนี่ยเช่นความกดค่าคงที่ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำทะเลเราใช้ค่าคงที่ทีนี้ในการคิดคำนวณว่านไปถ้าหากว่าต่ำกว่าระดับน้ำทะเลก็มันก็จะเพิ่มขึ้นนะถ้าหากว่ามันสูงกว่าระดับน้ำทะเลมันจะลดลงไอ้เจ้าค่าเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาคิดคำนวณอะไรต่างๆนะก็เข้ามาหาจุดค่าคงที่ทุกครั้งไปอะไรทำนองเนี่ยก็ทุกคนไปก็จะเรียกกันว่าคอนสแตนต์นะครับค่าคงที่หรือยกตัวอย่างเช่นโต๊ะตัวเนี้ยวางตรงนี้เดี๋ยวนี้นะทั้งโต๊ะทั้งตัวนะก็ถือว่านั่งวางนิ่งปุ๊บก็ถือว่าเป็นค่าคงที่ไปแม้แต่ถ้วยเนี่ยมันกันวางปุ๊บก็เป็นค่าคงที่หมดอันนี้เหมือนกันวางปุ๊บก็ค่าคงที่หมดอันนี้ปุ๊บมาวางซ้อนกันก็ค่าคงที่หมดเอาเข้าไปก็มาค่าคงที่ของแต่ละอย่างด้วยนะมันจะมีของแต่ละอย่างแต่ละชิ้นด้วยทีนี้ไอ้เจ้าค่าคงที่ทั้งหมดแม้กระทั่งเครื่องบินหนึ่งลำมันหยุดนิ่งอยู่ที่ลานบินนั่นแหละก็เป็นค่าคงที่เฉพาะจุดนั้นด้วยใช่ไหมเฉพาะจุดที่มันอยู่ลานบินนั้นด้วยควายยืนนิ่งอยู่คู่หน้ายืนนิ่งอยู่นะนิ่ง
ป็นตออยู่เงี้ยเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งเป็นค่าคงที่หมดนะครับแล้วค่าคงที่ทั้งหมดในโลกนี้อะไรก็ตามทีเนี้ยก็รวมแล้วนะฮะก็มาเป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่าคอนสแตติกนั่นเองนะนิ่งสแตติกเพราะฉะนั้นก็แบบสแตติกก็แปลว่าภาพรวมนั่นเองครับภาพรวมทั้งหมดของความนิ่งโอเคนะงั้นทุกอย่างอยู่ในอะไรนะอยู่ในโลกนะที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรก็ตามที่ไม่ได้เคลื่อนที่นั่นแหละครับทั้งหมดจะมีค่าคอนสแตนต์ค่าคงที่ของแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยแค่นี้เองแปลว่าคอนสแตนต์หรือว่าค่าคงที่อยู่ในสแตติกสแตติกเป็นภาพรวมนะครับสแตติกนี่คือแรงโน้มถ่วงบอกไม่ทราบไว้แรงโน้มถ่วงคือสแตติกนี่แหละมันทุกอย่างอยู่ในโลกนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของแรงโน้มถ่วงทั้งหมดทั้งหมดนะครับแรงโน้มถ่วงความโน้มถ่วงทั้งหมดนั่นเองนะครับงงไหมนี่ไม่งงเนาะแค่นี้ก็คงไม่งงมั้งเราให้ฟังอย่างนี้ดูตัวอย่างนิดหน่อยก็น่าจะประกอบกันได้อย่างง่ายดายนะครับทีนี้กลับมาถึงในเรื่องราวของความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยวัดยากนะพี่เอ๋ยวัดยากจริงๆครับอย่างเช่นยกตัวอย่างด้านความรู้สึกเช่นว่าเนี่ยนะตอนต้นใช้คำว่าอะไรcommon sense common สามัญทีนี้พอเวลาพูดคำว่า common กับ normal ทีเนี้ย common sense common ถ้าจะยกตัวอย่างอ่ะ common ของควายอ่ะทีนี้ตื่นเช้าขึ้นมามันก็นะถ้าไม่มีครอกกั้นนะฮะมันก็เล็มหญ้าไปตามภาษามันของมันของมันเช้ามามันก็ไปเล็มหญ้ามันไปเรื่อยแหละตกกลางค่ำคืนเย็นมาก็หาจุดยืนหาจุดนอนจะนอนอยู่ไหนก็ตามก็ยืนนิ่งเคี้ยวเอื้อของมันของควายของมันของปลาทีนี้ก็อยู่ในน้ำก็ว่ายแหวกว่ายไปเรื่อยแหละกลางวันกลางคืนไม่รู้ผมก็ไม่เคยเป็นปลาก็ไม่รู้ว่ามันนิ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คงนิ่งคอมมอนของปลาคอมมอนของนกอยู่ไงคิดยังไงก็ถือว่าธรรมดาคอมมอนของมนุษย์ก็เหมือนกันละอ่ะก็คงไม่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลนั่นๆทีนี้เจ้าคอมมอนที่ว่าเนี่ยกับคำว่านอร์มอนเนี่ยคอมมอนจะบอกว่าปกติธรรมดาการดำเนินชีวิตทั่วๆไปเป็นเช่นนั้นเช่นที่นี้แตกต่างกันในแต่ละห่วงเวลาในแต่ละส่วนแต่ละอันแต่ถ้านอร์มอนทีเนี่ยมันก็เป็นภาพรวมไปนอร์มอนก็เลยเป็นเรื่องธรรมชาติของภาพรวมทั้งหมดก็แปลว่าทุกๆคอมมอนcommon ถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็คือมีคำว่า sense เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยก็คือความรู้สึกนะ common sense อยู่ใน normal ก็คืออยู่ในธรรมชาตินั่นเองนะเพราะนั้นในธรรมชาติของน้ำในธรรมชาติของอากาศในชาติทั้งบกอยู่ยังไงแบบไหนอย่างไรเนี่ย common แบบอยู่ภาคพื้นดินก็อยู่ใน normal ของความเป็นธรรมชาติงงไหมฮะมันซ้อนกันอยู่นะครับไอ้พวกนี้มันเข้าใจยากคือตรงนี้แหละเพราะมันซ่อนซ้อนกันและกันอยู่นะครับทีนี้มาถึงคำว่า sense common sense กับอะไร common sense กับอะไรเดี๋ยวนะ common sense กับ sense เนี่ยคือความรู้สึกความรู้สึกเช่นตัวท่านตัวผมมีความรู้สึกไหมว่าเวลาถูกความร้อนผิวกายเ
รู้สึกไหมเจ็บไหมเวลาโดนของแข็งทิ่มตำหรือเดินชนของแข็งนี่เจ็บไหมลักษณะอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าเซนส์ความรู้สึกเป็นยังไงคอมมอนเดินไปธรรมดาเนี่ยนะแต่ถ้ามันชนต่อก็ให้เจ็บไหมเนี่ยรู้สึกอย่างไรเนี่ยนี่ไงคอมมอนเซนส์นะครับแม้แต่ทางด้านความเจ็บปวดก็คือสามารถบอกได้ทันทีนะเจ็บไม่เจ็บแต่ถ้าหากว่ามันเป็นภาคทางด้านความรู้สึกนึกคิดเนี่ยรู้สึกเนี่ยนึกคิดอ่ะนะเป็นภาวะทางใจแล้วเนี่ยจะเมื่อกี้เดินชนของแข็งนู่นนี่นั่นคอมมอนก็เจ็บปวดอ่ะเนาะอักเสบอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นด้านความรู้สึกเพราะว่าเซนส์คือความรู้สึกกับความนึกคิดเนี่ยมันจะไปอย่างต่อยังไงวะเนี่ยจะคิดว่าง่ายนะพี่เอ๋ยยากนะนักขบนักคิดเนี่ยจะคิดไปต่อยังไงไม่รู้ผมก็ลำบากถือโอกาสเล่าให้ฟังกันแล้วกันไม่ว่าลำบากก็รู้ว่ามันเข้าใจลำบากยากจะเข้าใจถึงจะยากจะเข้าใจก็อยากจะให้รู้ให้เข้าใจเพราะว่าพูดดีต้องพูดยังไงให้ผู้ฟังเขาเข้าใจถ้าหากว่าท่านเข้าใจมีบุญเยอะนะให้ด้วยคนนี้เอานะ common sense sense คือความรู้สึกถ้า innocent เนี่ย innocent ก็ไม่รู้สึกทีนะนี่มันเป็นภาวะทางความรู้สึกนึกคิดอะนะทางใจนั่นเนี่ยนี่ใจมันเป็นนามธรรมจะเข้าใจยากยอมรับว่าเข้าใจยากยกเว้นเข้าถึงจึงจะเข้าใจโดยแจ้งนะเรื่องนี้เซนส์กับอินโนเซนต์โนเซนต์ก็คือไม่มีเซนต์นั่นแหละแล้วอินโนเซนต์นี่มันยิ่งซ้อนๆเข้าไปต่ออีกทีหนึ่งอินโนเซนต์คงจะไม่ต่างจากคำว่าแอปอะไรอันคอนเชียสคอนเชียสแปลว่าสตินะครับสติกับเขาว่ารู้สึกก็อีรอบเดียวกันนะพอๆกันนะโอ้ยนะครับดูเสียดวงออกคิดอะไรก็ไม่รู้เบิร์นชาวโลกคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ยืนยันว่ามันคิดยิบคิดย่อยคิดย่อยคิดยับคิดต่างๆนั้นนะไม่น่าถึงมีผู้คนบอกว่าลุงออกเนี่ยบ้าแง่เลยคำนี้ได้ยินมาแต่นู้นนะตั้งแต่ผมทำรายการวิทยุ AM ของสถานีวิทยุขอสทบนู้นนะครับก่อนปี40กันแล้วกันปี3 5 3 6 3 7 3 8 3 9นั่นนะคอนโทรลก็บอกพี่กระสอนบ้าแน่นอนเลยพูดไปดูดไปยังไงก็ไม่รู้คอนโทรลนะเขาคงจะรายงานให้เจ้านายครับรู้พี่จะสอนบ้าเนี่ยบ้าวะก็แค่นั้นเองเนี่ยพอเวลามันไปมันจะไปอย่างนั้นทีนี้กลับมาถึงวันนี้ก็พยายามจะหาวิธีแยกแยะย่อยให้ได้ใช้ภาษาหลักในการที่จะใช้ในการอยู่ในอะไรอยู่ในมิติไหนล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันยากเหมือนกันไม่รู้จะจำแนกยังไงครั้นจะเขียนหนังสือไว้สักหนึ่งเล่มเนี่ยใครจะอ่านรู้เรื่องคิดอยู่ในใจนั่นไม่รู้ซะหากว่าใครอ่านหนังสือผมเขียนรู้เรื่องโอ้โหยอดจริงเนี่ยพอภาษาเขียนเนี่ยผมว่ามันยิ่งยากกว่าภาษาพูดเนี่ยที่จะลำเลียงตัวหนังสือเนี่ยมาลำเลียงกันเนี่ยให้ผู้อ่านเข้าใจได้โดยง่ายเนี่ยมันยากกว่าการพูดเนี่ยเพราะว่าพูดผิดนิดหน่อยยังแก้เดี๋ยวนี้ได้ด้วยเขียนนั่นมันใช่นะเขียนนั่นมันตีพิมพ์มาเรียบร้อยไปแก้ได้ไงทีเนี้ยนี่เพราะฉะนั้นเขียนจะยากกว่าพูดเยอะมากนะครับในส่วนตัวผมนะเพราะว่าผ่านการเขียนมาหนังสือมาเยอะเหมือนกันแล้วผ่านการพูดก็มาเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้มันอยู่ในวาระที่สรุปแล้วเนี่ยมันจึงสรุปได้ยากถึงจะยากก็ไม่มีทางเลือกอื่นครับ
พราะว่าเราอยู่บ้านหลังเดียวกันเนาะบ้านเราทีวีธรรมไอสถานีธรรมชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเอากรอบของธรรมชาติทางด้านใจความรู้สึกนึกคิดเข้ามาว่ากันด้วยกรอบธรรมชาติของที่เป็นรูปร่างของเราเนี่ยฮะที่ไปทำนู่นนี่นั่นธรรมชาติก็ต้องแยกมาว่านี่คือเรื่องของรูปร่างร่างกายนะไปกระทำตรงนั้นตรงนี้มันเจ็บปวดรู้สึกอย่างไรแต่ถ้าหากว่าความคิดนี่ครับเจ็บใจปวดใจเนี่ยไม่ไว้วางใจพอใจชอบใจเอาอะไรวัดเนี่ยมันไม่มีเครื่องวัดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็มีทางอยู่เดียวคือเข้าใจแล้วเข้าใจยังไงโอ้ยมันไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ได้ใช่ครับก็ต้องบอกว่าต้องเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยแจ้งครับถึงอะไรอีกอะเห็นไหมโอ้ยมันก็แย่สิเงี้ยถึงอะไรเนี่ยอะไรเขาไม่ถึงถึงคืออะไรเนี่ยเห็นไหมฮะมันยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีกนะครับละเอียดเนียนถี่ยิบเข้าไปทีหนึ่งว่าแล้วคือเรื่องกายใจจิตนั่นนะครับธรรมดานี่ครับคอมมอนนี่นะครับแต่มันมีคำว่าซ่อนซ้อนคอมมอนอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรคอมมอนเมื่อกี้เนี่ยคอมมอนเซนส์อินโนเซนส์ไม่รู้สึกรู้สาอินโนเซนส์นี่มันหมายความไงไม่มีความรู้สึกก็ได้ไหมมีไหมฮะมนุษย์ที่ไม่มีความรู้สึกเลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกทางกายเนี่ยก็มีกันทั้งนั้นแหละครับแต่ความรู้สึกทางใจเนี่ยยากนะพี่เอ๋ยความรู้สึกทางใจเนี่ยยากนะที่บอกว่าความรู้สึกนึกคิดนี่แหละยากนะอย่าคิดว่าง่ายนะครับอย่าสรุปว่าง่ายโดยเด็ดขาดความรู้สึกทางใจหรือความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนี่แค่ระดับใจนะแปลว่าใจกับกายเนี่ยมันเชื่อมต่อกันอยู่มันโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาอยู่ถ้าใจกับจิตยิ่งหนักกว่านี้เยอะมันเป็นอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับใจกับจิตเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้เข้าใจจังอะไรพวกนี้นะอยากจะให้ท่านอยู่หน้าจอนี่รู้และเข้าใจตัวเองของท่านเองนั่นนะครับเพราะมีประโยชน์มหาศาลในการที่จะดำรงและดำเนินชีวิตสืบไปไม่ว่าจะประกอบสมาชีพชอบอะไรอาชีพที่เราทำนั้นๆนะฮะมันก็จะเป็นปึกแผ่นแก่นสารมันจะมีระบบระเบียบมันจะเติบโตไปนี่แหละในหนึ่งก็บอกว่าปัญญานั่นนะครับปัญญาคนที่ปัญญาคนที่มีบุญก็สามารถคิดอะไรเข้าใจได้ง่ายอย่างเงี้ยแล้วก็นำไปใช้ในการปฏิบัติการก็คือการลงมือทำสิ่งอะไรก็ได้มันก็เป็นมรรคเป็นผลเป็นเรื่องราวเกิดความประสบความสำเร็จมีความพอใจมีความภาคภูมิใจมีความอิ่มเอิบใจแล้วมันก็มีความชอบทั้งหมดทั้งปวงมันก็มีแต่ความเจริญงอกงามโอกาสที่จะเป็นส่วนขี้เกียจไม่มีครับมันจะอยากจะทำอยากจะทำอยากจะทำถ้าเข้าใจแล้วถ้าไม่เข้าใจแล้วโอ้ยมันก็เหนื่อยหน่อยล้าเลยเกินเหมือนกับเขาว่าเข้าใจมันเป็นพลังนะเข้าใจเนี่ยพลังบุญคือความเข้าใจก็คือพลังบุญนะบุญมันจะเฟื่องฟูขึ้นมาเองอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่เข้าใจก็แปลว่าไม่มีบุญมันก็อ่อนไปเรื่อยอ่อนแออ่อนไปเรื่อยครับอ่อนแอแท้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลองใคร่ครวญดีๆครับสำหรับท่านที่ติดตามบ้านเราดอททีวีนะ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 จากลุงงอกนี่แหละโอเคพอไหมครับมาถึงตรงนี้แล้วใช้เวลามานี่สองทุ่มครึ่งกว่านะนะต่อไปก็ขอดูซิว่ามีใครบ้างที่พอจะมีความสงสัยกันหรือเปล่าก็คงสงสัยทุกวันทุกเมื่อนะครับตรงเนี้ยที่พูดเนี่ยมันไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ได้นะครับนะก็เชื่อว่าคงจะมีหลงมาขอ1 ใน 100ก็แล้วกันที่เข้าใจจะว่าหรือว่า1 ใน 1,000มีไหมทีนี้การที่จะเข้าใจโดยแจ้งก็ต้องผ่านเข้าไปเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญานะครับ
สมาธิจิตมันต้องเข้าไปถึงตัวปัญญาจริงๆจะเข้าใจโดยแจ้งและเข้าใจแบบลึกซึ้งมากมันก็จะบอกรู้สถานะตัวเองได้ตลอดเวลาไปตรงนี้ฝากเอาไว้กรุณาขบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาให้พอควรพอประมาณนะครับ แล้วก็จะกลายเป็นความสุขฟังๆแล้วก็จะมีความสุขไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับโอเคไหมอ้าวดูสิมีกี่พระองค์มีกี่ท่านมีกี่คนที่อยู่ในจอนี่ขนาด ประจวบ300ยอดโอเคครับคุณไกรทองนะฮะสว่างแดนดินภาพเสียงชัดเจนโอเคอำเภอสว่างแดนดินนี่ก็จังหวัดสกลนครใช่เนาะอันอุดรต่อสกลนครนะสว่างแดนดินมันจะเป็นสกลนครนะครับอำเภอสว่างแดนดินนะครับระยองเนี่ยชัดเจนดีครับสำรวมภาพชัดเจนดีคุณคนึงนิดทักทายเฉยไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนของเส้นรุ้งเส้นแหวงนะครับบอกมานิดนึงว่าอยู่ส่วนไหนอย่างเช่นสำโรงระยองเนี่ยแค่นี้สว่างแดนดินเนี่ยถ้าบอกมางี้มันก็จะง่ายขึ้นนะครับมันประโยชน์กับท่านนะบอกให้ทราบไว้แค่ผมรู้จุดที่ท่านอยู่นะท่านจะได้เข้าประโยชน์นะบอกให้ทราบนี่อย่างเช่นแบบบางโพเห็นไหมนิชาภามีจรูปการ์ตูนหัวร้อนหัวเย็นก็รู้จักไหมบอกน้อยว่าอยู่จุดไหนของโลกใบนี้นะครับการ์ตูนส่งการ์ตูนหัวมันมาเนี่ยผมไม่ได้ชอบนะการ์ตูนบอกให้รู้ไว้ดูอุบลใช่ไหมคุณกันนึงนิดมาแล้วต้องบอกเนี่ยอุบลชัดเจนดีไหมครับก็ต้องแค่ดิมันเสียหายตรงไหนบอกว่าอยู่อุบลเนี่ยใช่ไหมก็ข้าวเหนียวที่มึงคือกันน่ะแล้วโถ่เอ้ยอุบลแม่นบ่ล่ะข้าวเหนียวที่มึงคือกันตัวอุบล ผมเนี่ยพี่มูนตำบลดอนจิกซำใช่ไหมเชียงรายเลยคุณเฟอร์นันโดเชียงรายชัดเจนมากครับเฟอร์นันโดนี่ก็เป็นไกด์นะ ไกด์สเปนนะครับวันนี้เจอคนสเปนนะอยู่ในวัดอะไรน้อยเลยนะทักทายกันนิดหน่อยผมเองก็ภาษาต่างด้าวก็ไม่แตกไม่แตกฉานเจอวัดแล้วจำไม่ได้แล้วคนสเปนคนหนึ่งก็แล้วกัน นิชาภาอุดรธานีอย่างนั้นสิครับมันชัดดีอย่างน้อยสุดผมชื่อชื่ออุดรธานีเดี๋ยวฝนก็ตกหรอกนี่ไหมพูดชื่อบนเดี๋ยวฝนก็ตกหรอก ไม่ยากนะบอกเลยบอกสถานที่มานิดนึงเพื่อเชียงใหม่เจ้าสุวิมลเห็นไหมสุทธิสารนี่โอเคเข้าใจแล้วก็จะแถวสะพานวัวสะพานควายสุทธิสารเนี่ยเห็นเขาทะเลาะกันจบหรือยังล่ะซอยสุทธิสารฟ้องกทมซอยต่างๆนะหรือว่ากทมไปตั้งชื่อซอยโดยที่เขาไม่อนุญาตคำว่าเขาก็คือตระกูลสุทธิสารนั่นแหละครับไม่รู้ไปกันถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นั่นนะก็แค่นั้นเองมวกเหล็กสระบุรีโอเคสุรพงศ์คุณนันทรัตน์เลยทักทายนี่มาทีนี้เวียงจันทร์สปป.ลาวเวลาคุณแก้วนะงั้นสิให้มันรู้พื้นเพกันหน่อยโอ้ยยังไงผมก็ไม่มาขอข้าวกินอยู่แล้วนะครับไม่มาทวงหนี้ท่านอยู่แล้วยกเว้นท่านให้กินนะที่ว่าท่านให้กินผมกินหมดเลยว่าไม่ต้องไขว่คว้าถึงเวลามันได้มาเองคือเรื่องจริงใช่ไหมครับไม่จริงครับ
นะถ้างั้นฟังดีนะครับฟังดีนะครับฟังดีนะครับพุทธนิคุณพลูนะฮะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับไม่ต้องไขว่คว้าถึงเวลามันได้มาเองคือเรื่องจริงใช่ไหมครับตอบถ้าเป็นทางด้านภาคธรรมะพระธรรมนะครับมันใช้คำว่าเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็จะห้ามเจ้าไม่ได้แปลว่าได้มาเลยแบบป๊อกแป๊กนะครับแต่ทางโลกถ้าไม่ทางโลกเนี่ยทางโลกเนี่ยนะถ้าไม่ขวายคว้าหรือทำมันจะไม่มีมันจะไม่ได้ในทางโลกเออต้องเข้าใจด้วยนะครับต้องแยกความเข้าใจให้ได้นะครับทางโลกไม่ต้องขวายคว้าคือไม่ต้องสอดแสวงหาไอ้สิ่งของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนี่คือทางโลกโอเคไหมถ้าหากว่าไม่พยายามหาธรรมหาทางเนี้ยไม่มีทางใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าทางธรรมอยู่ๆมันก็ป๊อกแป๊กเองทางธรรมนะครับเห็นไหมไม่ต้องสอดแสวงไม่ต้องไขว่คว้าของทางธรรมโอเคไหมครับเช่นยกตัวอย่างเช่นไปปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นโอ้สอดแสวงหามาเยอะมากมายมหาศาลไม่มีจุดจบเลยยิ่งไปสอดแสวงหา คือสิ่งนอกตัวยิ่งไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือทางธรรมต้องเข้าใจให้ดีนี่ให้ได้นี่คือลุงออกแหละเวลาอธิบายเรื่องนี้มันชัดโอเคนะจะชัดกันอย่างนี้ถ้าทางโลกต้องเสาะแสวงหาโอเคไหมต้องไขว่คว้าจึงจะได้ของอยู่ของกินของใช้และของเก็บย้ำหนึ่งคันทางโลกทางธรรมไม่ต้องเพียงแต่รู้เข้าใจตัวเองทางธรรมเนี่ยรู้เข้าใจตัวเองมากเท่ากับเท่าใดถึงเวลาปุ๊บมันจะป๊อกแป๊กของมันเองนะเรารู้เรื่องตัวเราเองโอเคไหมครับ